สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์นฤทธิ์เสนใหม่วันนี้จะมานำเสนอวิธีการใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอปพอเพียงนะครับสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนค่ายของ Android นะครับอันดับแรกก็คือเราเข้าไปที่ Play Store แล้วก็ค้นหาคำว่าพอเพียงนะครับเจอสัญลักษณ์นี้ก็ติดตั้งนะครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชันพอเพียงก็จะมาอยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับในอันดับแรกเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปสำหรับใครที่ยังไม่ตั้งโปรแกรมก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านสำหรับใครที่ตั้งแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็กดล็อกอินนะครับอันดับต่อมาก็จะมี2ส่วนที่สำคัญก็คือการบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วก็การดูประวัติหรือว่าสรุปผลที่เราบันทึกไว้นะครับอันดับแรกเราไปดูที่บันทึกประจำวันนะครับก็คือบันทึกรายรับรายจ่ายก็จะมีเมนูเพิ่มเข้ามา2เมนูก็คือรายรับหรือรายจ่ายนั่นเองครับส่วนแบบที่2ก็คือไปดูการบริหารบัญชีของเรานะครับก็จะมีการดูประวัติว่ายอดเงินในบัญชีมีเท่าไหร่การเดินบัญชีมีอย่างไรบ้างสรุปรายรับสรุปรายจ่ายนะครับปรับปรุงรายการนี่คือตัวอย่างการบันทึกรายรับประจำเดือนนะครับยอดทั้งหมดก็ 33,000 โดยประมาณนะครับส่วนนี้คือตัวอย่างรายจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับพอเราคลิกดูประวัติสรุปรวมนะครับทั้งรายรับและก็รายจ่ายจะเห็นว่าคงเหลือยอดเงินอยู่ 13,000 กว่าบาทนะครับทั้งหมดนี้คือประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชันในการช่วยจดบันทึกรายรับรายจ่ายของเราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือเปล่านั่นเองครับครับได้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับผมอาจารย์ณเรศน์สันใหม่และก็ www.costtourist.com ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ